สวัสดีครับหมูทดลองครับวันนี้วันที่17กรกฎานะครับระหว่างลองวีคเอนด์อยู่นะครับผมวันอาทิตย์พอดีมีคอมเมนต์มาจากคุณมิ้วไวรัสนะครับถามเรื่องแอปที่ใช้นะครับเล่นตอนถ่ายวิดีโอแล้วก็มี Star Wars ครับเป็นแอปอะไรนะครับผมก็เลยจะมาทำวิดีโอวันนี้ครับผมโอเค Let's go จะไปไหนวะโอเคนะครับแอปที่ผมเล่นก็คือตัวนี้ครับ Action Movie นะครับใน Play ไม่ใช่ Play Store ครับ App Store นะครับน่าจะมีนะครับเราไป search นะครับ Action เขียนผิด Action Movie นี่ครับหน้าตาเป็นอย่างนี้นะครับผมอินสตอลไว้แล้วก็เลยมีปุ่ม Open นะครับแต่ถ้ายังไม่ได้อินสตอลก็เป็นปุ่ม Install นะครับเราไปเปิดเลยนะครับอันนี้ไม่ใช่หน้าตานี้ครับเดี๋ยวผมต้องปิดก่อนนะ นะครับปกติเอฟเฟกต์ของ Star Wars จะไม่มีนะครับผมตอนนี้น่าจะเป็นโปรโมทอยู่นะครับมันก็เลยมี Star Wars อยู่นะครับแต่ส่วนเอฟเฟกต์ของ Star Wars เนี่ยต้องดาวน์โหลดนะครับดาวน์โหลดด้วยแล้วก็ต้องซื้อด้วยนะครับผมไม่แน่ใจว่าถ้าเป็นทำไมเสียงดังจังวะถ้า App Store เมืองไทยผมไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับผมซื้อเท่าไหร่นะ200กะเยนนะครับผมไม่แพงนะครับไม่แพงผมว่าแนะนำครับถ้าแบบซื้อได้นะครับก็ซื้อไว้ดีกว่านะครับผมแต่ถ้าไม่มีก็ไปที่ออครับไม่ดาวน์โหลดก็ไปที่ออนะครับก็จะมีเอฟเฟกต์ต่างๆอยู่นะครับบางอันฟรีบางอันก็ไม่ฟรีนะครับบางวันก็ต้องเสียตังค์นะครับเดี๋ยวลองอันนี้ดูแล้วกันอันนี้เขาบอกให้ดาวน์โหลดนะครับผมไม่ดาวน์โหลดนะครับเนี่ยครับแล้วเขาก็จะมีซัมเปิลมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายด้วยอันนี้แล้วกันนะครับผมเขาให้ถ่ายประมาณ5วินะครับก็จะมีเอฟเฟกต์อันนี้ออกมาได้เราก็ให้ถ่าย5วิเกิน5วินะครับ6วิ7วินะครับโอเคไหมครับเราลองถ่ายสตาร์ทดูครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับผมนึกออกไหมครับโอเคแล้วก็เราก็ถ่ายครับพอกดถ่ายนะครับตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอะไรครับขอบนะครับขอบมันจะสีแดงระหว่างสีแดงอยู่เนี่ยห้ามกดสต็อปนะครับแล้วถ้าเป็นเขียวถึงจะกดสต็อปได้นะครับผมโอเคไหมครับลองดูนะครับเห็นไหมครับเป็นกรอบสีแดงอยู่นะครับพอเลย5วิปุ๊บมันก็จะสีเขียวนะครับโอเคละนะครับอันนี้ซัมเปิลดูได้แต่กดโอเคเลยก็ได้นะครับลองดูครับโอเคไหมครับเซฟลงก็ได้นะครับให้เป็นจิปก็ได้นะครับผมอันนี้น่าจะเป็นเซฟลงไว้ในมูฟวี่แล้วนะครับลองอย่างอื่นดูครับอันนี้คืออะไรครับตูมจรวดนะครับจรวดเดี๋ยวลองเล่นดูครับอันนี้ไม่ต้องดาวน์โหลดนะครับแซมเปิลดูนะครับนามินะครับผมถ่ายนามิแต่คงไม่ตรงกันนะครับผมลองถ่ายตัวละกันครับเขียวแล้วครับโอเคอันนี้มันไม่ได้นะครับจังหวะได้ไม่ให้จังหวะครับเลเวลมันไม่ได้นะครับเห็นไหมครับลองเพลย์ดูนะครับนะครับประมาณนี้นะครับ
แล้วเอฟเฟกต์ต่างๆเนี่ยมันมีเยอะมากนะครับผมแล้ว Star Wars ที่ผมดาวน์โหลดมาก็จะมีเยอะเหมือนกันนะครับก็จะดูซัมเปิลให้ดูซัมเปิลละกันครับนะครับอันนี้10วิถ่ายแล้วนะครับโอเคแล้ว10วิแล้วครับลองดูครับอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอันนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นไงครับน่าสนใจนะครับอันนี้ก็น่าสนใจนะครับอันนี้ก็ชอบนะครับอันนี้ชอบผมชอบอันนี้คือต้องซื้อนะครับถ้าอย่างนี้ต้องซื้อนะครับอันนี้ก็ต้องซื้อเหมือนกันน่าซื้อเนาะนี่เลยครับดราก้อนเอเลียนนะครับอยากซื้ออะไรก็ซื้อได้นะครับน่าจะไม่แพงมากนะครับผมว่านะครับโอเคแล้วที่ผมถ่ายไว้ก็คือเนี่ยครับนะครับแล้วก็มีอันนี้อะไรนะนะครับอันนี้แล้วก็มีอันนี้อันนี้ไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ที่ถ่ายเมื่อกี้นี้นะครับนะครับแล้วก็มีอันนี้นะครับผมโอเคใกล้10นาทีแล้วก็มีแนะนำนะครับวันนี้แนะนำแอคชั่นมูฟวี่ไปนะครับผมโอเคครับเป็นไงบ้างครับผมลองดูนะครับผมก็อาจจะเสียตังค์หน่อยแต่ว่าผมว่าคุ้มนะครับมันไม่แพงมากเท่าไหร่นะครับผมโอเคแล้วก็คอมเมนต์อื่นๆนะครับผมพยายามจะตอบทุกคอมเมนต์นะครับอันไหนที่ผมตอบได้ก็จะตอบนะครับแล้วก็ขอบคุณมากสำหรับคอมเมนต์นะครับเยอะมากเลยพักนี้นะครับผมโอเคแล้วเดี๋ยวไว้เจอกันพรุ่งนี้ครับผมบ๊ายบายซายอนาระ